มาค่ะเอาล่ะค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปูนาดาเกมเมอร์ทีวีหรือ PND จังไม่ PND ปูนาดาจังอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาทำคลิปตอบคำถามนี้นะตอบคำถามคุณคนนี้นะคะว่าทำ YouTube ได้อะไรเอ้ยทำ YouTube แล้วได้เงินไหมก็เหมือนคำถามเนี้ยทำ YouTube ได้อะไรนี่นะคะคำถามจากคุณGaming TV 7732อันนั้นมันแท็กป่ะ and Gaming TV 7732นะคะเขาถามว่าขอถามหน่อยนะครับทำ YouTube นี่ได้เงินไหมครับหมายถึงเองหมายถึงเราใช่ป่ะที่เขาบอกว่าหมายถึงเองอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาหมายถึงใครนะถ้าเองก็น่าจะหมายถึงเราแล้วล่ะหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนเอาล่ะจะบอกว่าทำ YouTube อ่ะเราขอตอบกันนะคะว่าทำ YouTube ก็ได้เงินค่ะถามว่าได้จากอะไร1ทํา YouTube ทําแล้วได้เงินจากยอดผู้ติดตามยิ่งผู้ติดตามคุณยิ่งผู้ติดตามช่องของคุณเยอะมากเท่าไหร่เงินที่คุณจะได้รับมันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น2เงินจาก YouTube ได้จากยอดวิวยอดวิวก็คือยอดการดูห้ายิ่งยอดการดูเยอะอย่างเช่นสมมติว่าการดู10ล้านครั้งมันก็จะได้ประมาณก็คือถ้าอย่างเราทำคลิปช็อตขอเปรียบนะอย่างเราทำคลิปช็อตอ่ะไอคลิป 3.8 ล้านไอคลิปที่ยอดดูกะยอดการดู 3.8 ล้านครั้งอ่ะคลิปช็อตนะอันนั้นเราก็ได้เงินประมาณ 10,000 แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เงินนะคะแต่ถ้าคุณทำได้10ล้านทำยอดวิวได้10ล้านก็ได้จะก็น่าจะประมาณ 3.8 ล้านเท่ากับ 10,000 ถ้า40ล้านเท่ากับแป๊บนึงนะเอาอย่างนี้กันนะ10ล้านก็น่าจะประมาณ1ล้านปะไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้เราก็ไม่ได้รู้นะเพราะว่ามันต้องเทียบอะไม่ใช่ได้ 3.8 ล้านวิวได้3ล้าน8นะอันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นได้เราได้ 10,000 นะคะแต่ถ้าเป็น10ล้านอันนี้ก็ไม่แน่ใจได้1ล้านหรือเปล่าหรือแบบหรือว่ามากกว่า1ล้านนะคะทุกคนแต่ก็คือทําก็คือเอาง่ายๆนะสรุปก็คือคุณยิ่งทําคุณทําคลิปแล้วยิ่งได้ยอดวิวเยอะเท่าไหร่ถ้ายอดวิวคุณถ้ายอดวิวช่องของคุณหรือยอดวิวคลิปช่องคุณอะเยอะมากเท่าไหร่ก็คือแบบเงินที่คุณจะได้รับจาก YouTube อะมันก็ยิ่งได้มากขึ้นเท่านั้น2นะทำ YouTube ได้เงินจากยอดผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้น2ได้จากยอดวิวการดูกี่ครั้งก็ได้ตามนั้น3ได้จากยอดไลค์ยอดไลค์ก็ไม่ต้องพูดถึงน่าจะยอดไลค์กับยอดวิวก็น่าจะแบบไม่ต่างกันหรือเปล่าถ้ายอดไลค์ถ้าคนกดไลค์เยอะคนคอมเมนต์เยอะก็น่าจะได้เงินหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ที่รู้คือยิ่งผู้ติดตามเยอะยิ่งยอดวิวเยอะยิ่งผู้ติดตามช่องเราเยอะยิ่งผู้ติดตามช่องเราเยอะก็ได้ก็ยิ่งได้เงินเยอะแล้วก็ยิ่งยอดวิวช่องยิ่งยอดวิวคลิปช่องของคุณเยอะมากเท่าไหร่คุณก็จะได้เงินมากขึ้นเท่านั้น3ถ้าคุณเปิดสมัครสมาชิกช่องคุณก็ได้เงินจากสมาชิกช่องเหมือนกันก็คือได้เงินจากการสร้างรายได้ของคุณก็คือไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์แตงซูเปอร์แชร์หรือซูเปอร์สติกเกอร์คุณก็ได้เงินเหมือนกันนะคะแต่การที่คุณจะเปิดสร้างรายได้ได้คุณก็ต้องทำยอดผู้ติดตามให้ครบ600คนก่อนแล้วก็ทำเอ้ยไม่ใช่ยอดผู้ติดตามให้ครบ600คนก็คือนะยอดผู้ติดตามให้ครบประมาณ500คน500คนก็500คนก็ได้แล้วนะแล้วก็การดูยอดเวลาการชมยอดเวลาการรับชมต้องถึง 3,000 ชั่วโมงก็คือคุณต้องมีผู้ติดตามครบ500คนหรือเปล่านะน่าจะ500คนหรือ600คนนั่นแหละ500คนมั้งไม่ต้องมั้งหรอก500คนแล้วก็ยอดเวลาการรับชมของช่องคุณต้องถึง 3,000 ชั่วโมงหรือไม่ต้องเอายอดเวลาการรับชมถึง 3,000 ชั่วโมงก็ได้ถ้าคุณถนัดทำคลิปช็อตคุณก็ต้องทำคลิปช็อตให้ได้ถึง3ล้านวิวภายในเวลา1ปีนะคะแล้วก็หาเงินได้จากซูเปอร์แตงนะคะซูเปอร์แตงกับซูเปอร์แชร์ซูเปอร์สติกเกอร์คือได้เงินเหมือนกันถ้าถามว่าเราได้เงินจากใครเราได้เงินจากคนที่ซื้อสมัครซื้อซูเปอร์แตงซื้อซูเปอร์แชร์ซื้อซูเปอร์สติกเกอร์ให้เราแล้วก็ได้เงินจากสมาชิกช่องที่เขามาสมัครเป็นสมาชิกช่องเรานะคะแล้วก็5ได้เงินจากโฆษณาหน้าฟีด
หน้าฟีดช็อตหรือโฆษณา YouTube Premium คุณก็ได้เงินเหมือนกันนะคะประมาณนั่นแหละค่ะทุกคนสรุปก็คือนะคะคุณ Gaming TV 7732ทาง YouTube ได้เงินค่ะได้เงินจาก1นะคะผู้ติดตามค่ะยิ่งผู้ติดตามเยอะยิ่งคุณได้เงินเยอะ2ยอดวิวยอดวิวเยอะยอดกดไลค์เยอะยอดคอมเมนต์เยอะคุณก็ได้เงินเหมือนกันค่ะ3ได้จากการเปิดสร้างรายได้สมัครสมาชิกช่องคุณได้เงินจากคุณก็ได้เงินจากคนที่เขามาสมัครเป็นสมาชิกช่องของคุณแล้วก็4นะคะซุปเปอร์แตงซุปเปอร์แชร์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ระบบซุปเปอร์เนี่ยถ้าพูดถ้ามีคนมาซื้อให้คุณหรือผู้ติดตามมาซื้อให้คุณคุณก็ได้รับเงินเหมือนกันแล้วก็5เงินแล้วก็5โฆษณาจากไม่ว่าจะโฆษณาในหน้าฟีดช็อตไม่ใช่โฆษณาในหน้าการดูใช่ปะในหน้าการดูคุณก็ได้เงินแล้วก็โฆษณา YouTube Premium มันจะมีโฆษณา2โฆษณาโฆษณาหน้าฟีดหน้าการดูแล้วก็โฆษณาวิดีโอโฆษณา YouTube Premium อ่ะค่ะทุกคนประมาณนั้นค่ะคุณก็ได้เงินจาก6ไงนะ6ทาง6ช่องทางก็คือสร้างรายได้ก็คือสมัครสมาชิกช่องได้เงินจากสมาชิกช่องซุปเปอร์ได้เงินจากได้เงินจากระบบซุปเปอร์แตงได้เงินจากยอดผู้ติดตามเยอะได้เงินจากยอดวิวยอดไลค์ยอดคอมเมนต์นะคะแล้วก็ได้เงินจากการโฆษณาแล้วก็มีอีกระบบนึงก็คือ Shopee ก็มีนะ Shopee ก็คือระบบเปิดสร้างรายได้อะถ้าคุณผ่านกดถ้าคุณผ่านเงื่อนไข 3,000 ชั่วโมงผ่านเรื่องผู้ติดตามครบ500คนคุณก็สามารถเปิดสร้างรายได้ได้แล้วเขาก็จะมีระบบสมาชิกช่องให้ก็มีระบบซุปเปอร์แตงระบบขอบคุณอ่ะแล้วก็มีระบบแชร์ผลิตภัณฑ์อ่ะก็คือระบบช้อปปิ้งอ่ะเข้าใจไหมก็คือระบบสินค้าคุณจะต้องถามว่าระบบสินค้านี่คืออะไรคุณจะต้องมีเว็บร้านแล้วคุณก็ต้องเอาเว็บร้านเนี่ยของคุณอ่ะมาเชื่อมต่อกับช่องยูทูบของคุณก็คือเว็บผลิตภัณฑ์สินค้าของคุณนะคะประมาณนั้นค่ะก็มี7ช่องทางนะคะมีช่องทางที่1ก็คือผู้ติดตามเยอะก็คือ1ก็คือยอดผู้ติดตามที่จะทำให้เราได้เงิน2ยอดวิวการดูอ่ะการดูครั้ง1อ่ะการดูคลิปช่องของคุณน่ะยิ่งมากเท่าไหร่คุณก็ได้ยิ่งคุณก็จะได้ยิ่งคุณก็จะยิ่งได้เงินเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็ยอดการกดแชร์ก็ได้เงินมั้งกดแชร์แล้วก็ยอดคอมเมนต์ยอดไลค์ก็ได้เงินเหมือนกัน3ก็คือยอดแล้วก็3ก็คือการสมัครสมาชิกช่องคุณก็ได้เงินจากสมัครสมาชิกช่องคุณถ้ามีคนมาสมัครสมาชิกช่องของคุณคุณก็ได้รับเงินจากคนที่มาสมัครเป็นสมาชิกช่องของคุณ4ระบบซุปเปอร์ที่เราบอกไปซุปเปอร์แตงไม่ว่าจะซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์แล้วก็แล้วแต่เถอะนะคะทุกคนคุณก็จะได้รับเงินจากคนที่มาซื้อซุปเปอร์แตงซุปเปอร์แชทซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ส่งให้คุณนะคะแล้วก็5โฆษณาในหน้าการดู1นะคะในหน้าการดูแล้วก็โฆษณา YouTube Premium อะไรไม่รู้อ่ะโฆษณาอะไรพรีเมียมไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็มี2โฆษณาแล้วก็อีกแล้วก็5คือโฆษณานะคะในหน้าการดู6โฆษณา YouTube Premium ป่ะวิดีโอพรีเมียมอะไร YouTube อ่ะแหละจำไม่ค่อยได้แต่มันมีโฆษณา2โฆษณาค่ะแล้วก็มีข้อ7ค่ะข้อ7ก็คือแชร์ผลิตภัณฑ์ก็คือถ้าคุณมีร้านคือหรือค้าขายอะไรแล้วอยากจะแบบแชร์อยากจะแบบให้ผู้ติดตามลองอยากจะให้ผู้ติดตาม FC ของคุณน่ะลองซื้อผลิตภัณฑ์ของช่องคุณน่ะคุณก็แชร์เว็บร้านน่ะเว็บร้านแชร์ผลิตภัณฑ์น่ะมาที่ช่องคุณโดยการตอนนี้เราก็ไม่เคยเปิดเหมือนกันว่ะถ้าถามว่าทำไมเราอธิบายเรื่องแชร์ผลิตภัณฑ์ติดขัดนะคะทุกคน1คือเราไม่เคยเปิดระบบแชร์ผลิตภัณฑ์เพราะเราไม่ได้ขายของอะไรเลยนะคะแล้วก็เลยไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงแต่มันเหมือนต้องให้เราอ่ะมีเว็บมีร้านอะไรวะ Shopee มั้งไม่รู้อ่ะมันจะให้เราตั้งค่าเชื่อมต่อร้านค้ากับช่องของคุณอะไรเนี่ยประมาณนั้นค่ะทุกคนอันนี้เราก็ไม่เคยเปิดแล้วก็อธิบายไม่ถูกกันนะคะทุกคนถ้าใครค้าขายหรือทำค้าขายอะไรทางออนไลน์อ่ะค้าขายอะไรในแบบในร้านหรือในถ้าใครค้าขายออนไลน์แบบมีร้านค้าแต่ทำแต่แบบมีร้านค้าออนไลน์ไงก็สามารถนำเชื่อมต่อกับ YouTube ได้นะเพราะ YouTube มันก็เชื่อมต่อได้เชื่อมต่อร้านค้าทางออนไลน์ Shopee ได้มั้ง Shopee นี่ก็คือไอ้แอปสีเขียวนะ Shopee น่าจะเป็นสีเขียวว่าไม่ใช่แอปสีส้ม
อันนี้อธิบายไม่ถูกกันเพราะไม่เคยเปิดระบบแชร์ผลิตภัณฑ์ระบบค้าขายสินค้าใน YouTube นะคะทุกคนเคยแต่เปิดระบบสมัครสมาชิกช่องแล้วก็ระบบซุปเปอร์แตงซุปเปอร์แชร์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ค่ะสรุปนะคะคุณเกมมิ่งคุณแอนเกมมิ่งทีวี7732ก็คือสรุปก็คือทาง YouTube ได้เงินทั้งได้เงินค่ะ7ช่องทางถ้าคุณแชร์ผลิตภัณฑ์ก็มีคนมาถ้าคุณแชร์ผลิตภัณฑ์อ่ะก็คือค้าขายก็มีคนมากดซื้อก็มีคนมากดสั่งซื้อของที่ช่องคุณมั้ยล่ะกดซื้อของได้นะทุกคนใน YouTube อ่ะมันค้าขายได้แล้วมันก็สามารถสั่งซื้อได้ด้วยนะคะต้องลองไปดูคนที่เขาค้าขายทาง YouTube อ่ะค้าขายคือต้องลองไปดูคนที่เขาเอาร้านตนเองอ่ะมาเชื่อมต่อกับช่อง YouTube อ่ะต้องไปดูนะคะทุกคนแต่ถามว่าทําไมเราถึงไม่พูดแบบละเอียดเรื่องแชร์ร้านผลิตภัณฑ์คือเราไม่รู้เราไม่เคยเปิดเราไม่ได้ขายผลิตภัณฑ์ค่ะเคยเปิดแต่สมัครสมาชิกช่องก็คือเมมเบอร์ชิพกับซุปเปอร์แตงประมาณนั้นขอโทษด้วยที่อธิบายไม่ละเอียดเกี่ยวกับร้านแชร์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไอ้เรื่องแชร์ผลิตภัณฑ์แชร์สินค้านะคะทุกคนเพราะเราไม่เคยเปิดเราก็เลยไม่รู้แต่ถ้าถามว่าถ้าอยากรู้ให้ไปทางไหนก็ให้ไปศึกษาในฟูเอาเองค่ะทุกคนคือเราศึกษาแล้วก็บอกเพียงแค่ว่ามันเป็นระบบเกี่ยวกับแชร์ผลิตภัณฑ์สินค้าลงมาที่ช่องคุณถ้าคุณขายของคุณก็สามารถแชร์ร้านของคุณมาที่ช่อง YouTube ของคุณได้ก็คือเชื่อมต่อกันร้านกับช่องคุณอะร้านกับช่องของคุณร้านกับช่อง YouTube ของคุณสามารถเชื่อมต่อกันได้แล้วก็จะมีผู้ตามนะมาสั่งซื้อของช่องคุณโดยการกดที่คำว่าสั่งซื้อหรือเปล่านั่นแหละสั่งซื้อนะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ช่องของคุณนะคะโอเคค่ะทุกคนโอเคนะทุกคนอันนี้เราก็อธิบายแล้วนะว่าวิธีการได้รับเงินจาก YouTube อ่ะมันมีทั้ง7ช่องทางนะคะ7ช่องทางแล้วตอบไปแล้วนะคะคุณ Gaming TV ว่าคุณถามมาเองว่าขอถามหน่อยนะครับทํา YouTube นี่ได้เงินไหมครับหมายถึงเองได้ค่ะทํา YouTube อ่ะได้เงินค่ะได้เงินจากโฆษณาค่ะถ้าคุณถึง 4,000 ชั่วโมงคุณก็สามารถรับเงินจาก YouTube ได้ 3,000 ชั่วโมงมันก็ถ้าถามว่า 3,000 ชั่วโมงได้เงินยังก็ได้เงินค่ะแต่ยังแบบแต่ก็คือแบบยังแบบไม่ได้เงินจริงๆอ่ะก็คือได้เงินแค่สําหรับได้เงินแค่จากสมาชิกช่องแต่ถ้าได้รับเงินจริงๆอ่ะต้องผ่าน 4,000 ชั่วโมงค่ะต้องปลดต้องถึง 4,000 ชั่วโมงถ้าคุณ 4,000 อย่างที่เราอธิบายบอกไปว่าเป็นคอมเมนต์อะเราคอมเมนต์บอกกับคุณเกมมิ่งทีวีไปว่าได้ค่ะแต่ต้องรอ 4,000 ชั่วโมงก่อนค่ะ 3,000 ชั่วโมง YouTube เขายังไม่ให้เงินหรอกค่ะ YouTube เขาจะให้เงินก็ต่อเมื่อช่องของคุณทำยอดเวลาการรับชมวิดีโอสาธารณะได้ครบถึง 4,000 ชั่วโมงค่ะอันนี้เราหมายถึงว่าอันนี้แฟนเราบอกมานะแล้วก็เชื่อแฟนแหละเพราะว่า 4,000 ชั่วโมงมันก็ได้เงินจริงๆแล้วแหละเพราะว่ามันได้เงินจากโฆษณาด้วยไงแต่ตอนเนี้ยยังคงไม่ได้เงินหรอกมั้งไม่ใช่ยังไม่ได้เงินสิตอนเนี้ยเราต้องเอาระบบสมัครสมาชิกช่องก่อนคืนมาให้ได้ก่อนพอดูดิดูระบบสมัครดูเราต้องรอสมัครสมาชิกช่องวันที่8กรกฎาคมต้องรอสมัครอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เราก็รอได้แหละแค่3เดือนเองไม่ถึง3ปี3ปีก็ผ่านมาแล้ว3ปีก็คือทำตั้งแต่ปี2021ตอนนั้นระบบตอนนั้น YouTube ยังไม่ปรับเปลี่ยนกฎนะตอนนั้นยังเป็นผู้ติดตาม 1,000 คนอยู่แล้วก็ 4,000 ชั่วโมงอยู่นะคะทุกคนก็คือก็ยอดวิวช็อตตอนนั้นน่ะยอดวิวช็อตในตอนนั้นที่ยังไม่อัปเดตมาก็คือ4ล้านชั่วโมงมั้งนะ4ล้านชั่วโมงนี่คืออะไร4ล้านชั่วโมงก็คือยอดคลิปช็อตคุณต้องทำให้ได้4ล้านชั่วโมงในภายใน1ปีก็คือกดเก่ากดใหม่ก็คือ3ล้านชั่วโมงก็ได้แล้วแต่ถ้าคุณทำ4ล้านชั่วโมงได้อะเอ้ยไม่ใช่แต่ถ้าคุณทำ 4,000 ชั่วโมงได้อะคุณก็ปลดล็อกโฆษณา 3,000 ชั่วโมงปลดล็อกระบบ membership ก็คือระบบสมัครสมาชิกช่องแล้วก็ระบบ super tank แล้วก็ระบบแชร์ผลิตภัณฑ์ก็คือมีแค่3ระบบแต่ถ้าคุณ 4,000 ชั่วโมงคุณก็จะได้รับสิทธิพิเศษก็คือคุณจะได้ปลดล็อกโฆษณาค่ะโอเคเนาะประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเข้าใจตรงกันนะคะทุกคนอันนี้เราก็อธิบายให้พอทุกคนเข้าใจแบบอธิบายพอที่เราเข้าใจเหมือนกันเราเข้าใจมาประมาณนี้แล้วก็แฟนเราบอกมาประมาณเนี้ยแล้วก็ไปดูช่องเสียสันปั้นมาเหมือนกัน
อันนี้เราขอพูดถึงช่องสื่อสารปั้นหน่อยก็คือเขาสอนเราค่ะทุกคนไปดูช่องสื่อสารปั้นมาก็คือเรื่องระบบสมัครสมาชิกช่องก่อนที่เราจะเปิดระบบสมัครสมาชิกช่องอ่ะแล้วก็ได้ไปดูช่องสื่อสารปั้นมานะคะสื่อสารปั้น YouTube อันนี้เราก็ไปดูเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ผ่านคือเขาเป็นยูทูบเบอร์คนนึงที่ทำคลิปได้มีได้สาระมากมีประโยชน์มากคลิปช่องเขาค่ะทุกคนโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่รับฟังนะคะบ๊ายบายค่ะ